พระโอรสพระเจ้าข้ายายพระองค์จึงทรงกังวลเรื่องที่องค์เหนือหัวจุลนีทรงตัดสินพระทัยฆ่าพระมเหสีอัคนีข้ารู้ว่าเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยขับยึดเสือแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายนักที่จะฆ่าเสือที่มีวิญญาณทังมินเสือที่กินคนแล้วเก็บวิญญาณของคนไว้ในร่างกายของมันแต่พระองค์ทรงมีพระเวสสะกดเสืออาจจะทรงช่วยองค์เหนือหัวจุลนีได้นะพระเจ้าค่ะบทพระเวสสะกดเสือของข้าไม่สามารถใช้กับวิญญาณทังมินได้ตามานี่มานี่อะไรอีกล่ะเมื่อคืนนี้ก็ว่าซากคนอ่ะโดนเสือกินใช่ไหมจะถามอะไรอีกล่ะเร็วๆก็เถอะรีบนำหัวกรอยวิเศษเนี่ยขึ้นไปถวายพระมเหสีปทุมมาที่วังนนทจักรคุณท้าวห้องเครื่องจะได้ต้มถวายเผื่อที่พระมเหสีปทุมมาเสวยสักนิดนึงข้าก็ดีใจแล้วที่ได้สนองพระคุณพระมเหสีแต่ข้าแล้วก็อดคิดไม่ได้ไม่มีเสือในวังนนทจักรแล้วแต่ในป่าน่ะก็ยังมีเสืออันตรายนักเมื่อก่อนเนี่ยในป่าน่ะมีเสือก็จริงแต่เสือกับคนเนี่ยก็อยู่กันคนละทางทางใครก็ทางมันเอานะเอานะรีบไปเถอะเดี๋ยวตะวันตรงหัวแล้วมันจะร้อนไปโอ้ก็จะทำยังไงลีเนี่ยเหม็งคอเลือดก็เหม็งสาบเสือก็เหม็งตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะข้ายังไม่ได้แกะห่อผ้ารู้เลยว่าเหลือคงมันเป็นยังไงแล้วเนี่ยข้าจะทำปังเสวยอะไรไหมเนี่ยโอ้ยข้าจะทำอะไรเป็นไรเนี่ยโอ้ยข้าจะทำยังไงลีข้าจะทำยังไงลีพระมเหสีปทุมมาทรงมีพระอาการดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังทรงมีพระกำลังอ่อนล้ายิ่งนักพวกเจ้าจะต้องหาเครื่องเสวยล้วนวิเศษล้วนหายากยิ่งแล้วก็ล้วนเลิศรสเข้าใจไหมคุณเท้าเจ้าค่ะพวกข้ารู้ดีแล้วพวกข้าล้วนแต่จงรักพร้อมจะจัดพานเครื่องเสวยถวายอย่างสุดฝีมือเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะคุณเท้าพวกเราอ่ะสรรหาของแปลกดีๆนำมาปรุงเป็นพระกยาหารถวายพระมเหสีปทุมมาเพราะพวกเราอ่ะอยากให้พระมเหสีปทุมมาทรงมีพระอาการดีวันดีคืนเจ้าค่ะข้าขอบใจพวกเจ้ามากนะยามนี้แม้นนทจักรจะกลับมาเป็นบ้านเมืองแต่ก็หาความสุขได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่เพราะอาการประชวนของพระมเหสีคุณเท้าเจ้าคะแล้วที่ว่าพระมเหสีอ่ะถ้าเสวยเลือดเนื้อมนุษย์แล้วอ่ะจะเป็นเสือตลอดไปเหลวไหลเอาอะไรมาพูดก็พูดไปก็มากเรื่องฉะนั้นปิดปากเอาไว้ไม่ต้องพูดภัยอันเกิดจากอดตะภัยจะได้ไม่ต้องเกิดเจ้าค่ะคุณเท้าคุณเท้าพลอยจันเจ้าค่ะตายายวันนี้เข้ามาถึงวังหลวงเลยพระมเหสีมีพระอาการไม่น่าเป็นห่วงแล้วแต่ยังเสด็จลงมาที่อุทยานหลวงไม่ได้เพราะยังทรงอ่อนเพลียอยู่ข้ากับยายเข้าป่าลึกเพื่อไปขุดหัวกอยมาเป็นเครื่องเสวยทำเป็นพระกยาหารอาจจะเป็นของแปลกที่เสวยได้หัวกอยเนี่ยอายุนับร้อยปีชนะกว่าจะขุดได้เนี่ยทั้งวันเลยทีเดียวงั้นพวกเจ้านำหัวกอยวิเศษของตายายเนี่ยไปปรุงเป็นเครื่องเสวยทำพานเครื่องเสวยวันนี้เลยนะไปจะคอยขอพระมเหสีจงทรงพระสำราญด้วยเถิดขอพระมเหสีปทุมมาทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเถิดเสด็จแม่ทรงมีพระการดีขึ้นแต่ไม่ได้เป็นที่วางพระทัยของเสด็จพ่อเลยจนกว่าจะขับพี่เสือออกจากเสด็จแม่ให้ได้สิ่งที่ข้ากังวลก็คือเสด็จแม่จะทรงรับแรงของท่านทั้งสี่ได้หรือเปล่าใช่ไม่มีทางอื่นใดเลยเหรอพี่ข้าไม่มีหากไม่ใช่เสด็จแม่ผู้ทรงคุณเมตตา
ผู้ทรงตั้งใจจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่อย่างนั้นแล้วเราคงจะต้องสูญเสียเสด็จแม่ไปข้าสงสารเสด็จแม่เราทุกคนก็เจ็บปวดไม่ต่างจากเจ้าหรอกนะเพชรราชเพราะฉะนั้นพวกเราต้องช่วยกันเมื่อขับไล่ฤทธิ์เสือออกไปตราบใดที่เรายังกระจับเจ้าฤทธาฤาษีธมินหรือพระมเหสีคันนี้ไม่ได้เห็นที่แผ่นดินนนทจักรจะอยู่เป็นสุขไม่ได้แล้วเราจะลวงเสือออกมายังไงชัยชยนไงชัยชยนมีพระเวสสกดเสือได้เสือตัวนั้นเลยพระเจ้าค่ะเสือพวกนี้ล้วนจะเป็นเสือป่าหมายความว่าอำนาจของเสือธมินอยู่เหนือพระเวทของเจ้าอย่างนั้นเหรอใช่เพราะในร่างของเสือธมินมีวิญญาณของคนที่ถูกกินแฝงเป็นพลังลึกลับเราไม่รู้เลยเหรอว่าพวกมันอยู่ที่ไหนไม่จนกว่ามันจะออกมาปรากฏตัวแล้วทำยังไงล่ะรอรอเหรอเรารอไม่ได้ทบจนยกทบหมองชังเลยนะเจ้าค่ะที่หมองชังทำไปเขาถูกบังคับทำไม่ทำมองฉันจะกลายเป็นอาหารเสือพ่อไม่เห็นสิ่งมาถึงมาจะมาโหดิฉันให้คุณเท้าตำลิ้นด้วยนะเจ้าค่ะทำอะไรอ่ะมาเลยทำอะไรมาเลยทำอะไรข้าไม่เคยคิดอะไรต่อเพราะไม่เห็นสิ่งมาถึงมาเลยละข้าสำนึกว่าพระแม่เหสีปฐุมมาทรงมีพระเมตตาถูกเลี้ยงข้าให้เป็นนางทาสในเรือนครัวข้าสำนึกจริงๆข้าสำนึกจริงๆสงสัยพวกเราต้องลดลาวาศอกลดบทบาทนางร้ายลงบ้างแล้วล่ะดูเถอะนางท่าส้มลิ้มตกใจกลัวจนเสียสติไปแล้วนั่นน่ะสิเพ้อใหญ่เลยแม่ส้มลิ้มจ๋าแม่ส้มลิ้มจ๋าโถขวัญเอ้ยขวัญมาออกจากทางไหนก็ย้อนกลับเข้ามาทางนั้นมาเป็นขวัญของนางส้มลิ้มจงมาจงมาเป็นยังไงบ้างมาก็ไม่เป็นอะไรหรอกก็ไม่เป็นอะไรหรอกเอ๊ะพี่กินอะไรอ่ะกินเนื้อตุ๋งข้าตุ๋งเนื้อไว้ไว้ไว
วิเชียรจับพังเสวยถวายพระมเหสีปทุมมาอ๋อเนื้อตุ๋นเอ๊ะเนื้ออะไรอ่ะเนื้อไหนข้าดูสิไหนข้าดูสิอย่าเพิ่งรู้เลยนะคุณเท้าเท้าขาเหลือมันยังไม่เปื่อยถึงรู้ไปก็เสียเวลาเปล่าๆเดี๋ยวข้าต้องตุ๋นให้เปื่อยแล้วใส่สมุนไพรจริงต้องตำรับของตระกูลข้าเองแล้วค่อยจับพันถวายพระมเหสีนะเจ้าค่ะอย่าเพิ่งรู้เลยนะเจ้าค่ะรู้ตัวเจ้าแมงของเสวยจัดด้วยเตยกลิ่นร่ำพร้อมน้ำผึ้งแล้วแทรกดอกพุทธซ้อนจีบกรีบพับผึ้งเอากลอยนึ่งปันพุ่งเป็นรุ้งร้ายแล้วบรรจงย่างเนื้อโรยเกลือป่นวางลงบนโถหลันเถาจันฉายปิดฝาครอบลายพิกุลกลุ่นกำใจขึ้นถวายโฉมฉลาเยาวมานข้าคิดถึงนนทจักรขึ้นเฝ้าเสด็จแม่กันเถอะยังไงเราก็ต้องทำให้สำเร็จแล้วอย่าทำหน้าทุกข์ล่ะเสด็จแม่จะทรงทุกข์ไปด้วยข้าจะพยายามข้าก็เหมือนกันแต่เอาเถอะหน้าถึงพระเวทของชัยชยนจะเรียกเสือทมิฬออกมาไม่ได้แต่เราก็ใช้กลลวงลวงให้มันออกมาได้พี่ว่าตอนนี้เราขึ้นเฝ้าเสด็จแม่กันก่อนเถอะไปอย่าเศร้าหมองไปเลยมาริกานารีพวกพี่อ่ะไม่ได้เป็นทุกข์พระเจ้าหรอกนะดูเถอะพวกเราพี่น้องช่วยกันหาเชื่อนกินจะมีอะไรที่เป็นสุขมากกว่านี้ยามทุกข์เจ้าต้องหาสุขให้พบ
ไม่เช่นนั้นทุกมันจะยาวไกลเหมือนไม่มีความสุขหลงเหลือป่านนี้นนทจักรจะเป็นยังไงบ้างเสกราชสุวรรณราชตัตราชแล้วก็เพชรราชจะปราบเสือกันได้หรือยังอย่าห่วงไปเลยนะคนดีอยู่ที่ไหนภัยก็จะแพ้ไปเองพี่เชื่อว่าสักวันหนึ่งหากเรามีบุญวาสนาต่อกันเราต้องได้พบกันอีกแต่หม่อมฉันเจ้าลืมสิ่งดีๆที่พระชลาทำให้กับเจ้าแล้วหรอเป็นอื่นไม่ได้แต่ก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันได้นะน้องพี่ใช่ค่ะพี่หญิงคุณกินสักคำสองคำเถอะปฐุมมาเจ้าเบื่อข้าเบื่อน้ำไม่เข้าใจแต่ยามนี้เจ้าต้องฝืนเพื่อที่จะให้ข้าวให้น้ำประทังชีวิตของเจ้าไว้เพื่อลูกเพื่อผัวของเจ้าหรือว่าเจ้าอยากได้อะไรเดี๋ยวพี่ไปหามาให้ไม่ดีคะหม่อมฉันจะกินข้าวในพานเสวยนี้เพื่อลูกจะป้อนถวายแล้วพี่คะโทคนขี้ประจุเอาหน้าถ้าเสด็จแม่เสวยได้มากข้าก็ยอมเลยเจ้าคนขี้ฉาช่วยเจ้าได้เท่านี้พระมเหสีปทุมมาอยู่ไม่ได้แล้วขึงอยู่ภัยมาถึงตัวเล่ๆแล้วลี่ข้าจะไปตรงไหนลี่ข้าจะไปตรงไหนลี่หนีเสือไว้ไม่ใช่หนีจระเข้ไปป่าเสือแต่ยังไงก็ต้องไปเพื่อความอยู่รอดทำไมไม่จับตัวนางไว้แล้วพระเจ้าค่ะนางบังอาจนำเนื้อมนุษย์มาปรุงเป็นเครื่องเสวยถวายพระมเหสีปทุมมาทั้งที่รู้ว่าหากเสวยเลือกเนื้อมนุษย์เมื่อไหร่จะทรงกลายเป็นเสือข้าไม่จับนางแต่เราจะตามนางไปตามทำไมล่ะพระเจ้าค่ะเจ้าไม่ได้ยินเหรอนางจะหนีจระเข้ไปป่าเสือพระเจ้าค่ะเฮ้ยThank you.
เป็นยังไงบ้างปทุมมาเนื้อกอยเป็นโอสถล้างพิษกลิ่นเนื้อที่เจ้าได้ค่อยคลายร้อนลงบ้างหรือยังเสด็จแม่พระเจ้าค่ะเสด็จแม่เนี่ยต้องเป็นพระแม่เสียคณีแน่ข้าจะฆ่าอย่าเลยเลยค่ะเจ้าพี่นางได้ชื่อว่าเป็นเมียของเจ้าพี่แล้วก็ยังเป็นพระญาติบาปกรรมเปล่าๆไหมคะเจ้ารู้กรรมรู้เวรแต่นางไม่เคยรู้ไม่เคยสิ้นอาฆาตพยาบาทเจ้าเลยนะปทุมมาชายชยนตามนางส้มลิ้มไปแล้วอีกไม่นานชายชยนจะต้องรู้ว่าพวกเสือธมินอยู่ที่ไหนเอาเรื่องของนางมาขับลิสเสือให้แกเสด็จแม่ก่อนเถอะพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อไม่อย่างนั้นเสด็จแม่ก็จะทรงทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้เจ้าเป็นยังไงบ้างปทุมมาแมวตัวนั้นต้องรู้ว่าในพานเครื่องเสวยมีแนวคนไหมคะเจ้าพี่ในวังนนทจักรไม่เคยมีแมวแล้วแมวตัวนั้นมาจากไหนเสวยเนื้อคนอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะหม่อมช่างเห็นว่าภาพก็เลยรีบหลีออกมาขึงอยู่หัวขักแร่ๆเลยนะคะโอ้นั่งคนเท้าโง่นี่เจ้ารู้หรือเปล่าว่าเจ้าไม่ได้หนีมาคนเดียวแต่ว่ามีคนอื่นตามมาด้วยประทับก่อนเพคะพระมเหสีองค์เหนือหัวจุลนีพระโอรสกับพระธิดาออกไปตามล่าเสือแล้วเพคะคุณเท้าแมวดำตัวนั้นหม่อมฉันไม่เคยเห็นแมวดำในวังนนทจักรเลยนะเพคะแปลกแมวดำตัวนั้นจู่ๆโผล่มาได้เวลาพอดีใช่แมวดำตัวนั้นเหมือนจงใจจะช่วยชีวิตข้ามันจะต้องไม่ใช่แมวดำธรรมดาแน่ซุ่มคิดว่าเป็นแมวอะไรล่ะเพคะแมวที่รู้ว่าในพานเครื่องเสวยมีเนื้อคนที่ทำให้ข้าไม่รับเอาวิญญาณของผีตายโหงเข้ามาอยู่ในร่างแล้วก็จะกลายร่างเป็นเสือน่ากลัวเหลือเกินเพคะไม่ว่าแมวดำตัวนั้นจะเป็นใครแต่ข้าจะรำลึกในบุญคุณเสมอข้าไม่อยากเป็นเสือเป็นสางข้าอยากอยู่กับลูกกับผัวของข้าได้เห็นลูกเจริญรุ่งเรืองได้ดูแลปฏิบัติผัวเยี่ยงที่หน้าที่ของผู้หญิงพระมเหสีเพคะรักษาองค์ให้พ้นจากความอ่อนล้าก่อนดีไหมเพคะเมื่อพระวรกายแข็งแรงแล้วจะได้มีแรงต่อสู้ต่ออุปสรรคต่อไปไงเพคะพระคณีใหญ่เจ้าจึงอาฆาตพยาบาทต่อข้านักเมื่อไหร่ที่ข้าจะสิ้นเวรสิ้นกรรมกับเจ้าสักทีชัยชยนต์เจ้านี่เอง
จ้าเคยตายแต่ก็ฟื้นขึ้นมาใหม่แต่ตายคราวนี้เจ้าจะไม่ได้ฟื้นขึ้นมาอีกเพราะเจ้าจะไม่เหลือซากให้เพชรราชมาใช้นิ้วเพชรชี้เป็นช่วยเจ้าอีกเอาไงดีพระเจ้าค่ะโอรสเจ้าจะใช้ชาติที่เกิดเป็นเสือไปอีกสักกี่ชาติกันถึงจะสิ้นเวรสิ้นกรรมที่เจ้ากระทำต่อผู้อื่นโคตรบุกเข้ามาเต็มเลยพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อจะกลับนครจักรพ่อเป็นห่วงเสด็จแม่เจ้ากับเมืองนครจักรเกรงว่าเสด็จอาวิชัยจะกลับมาทวงชิงบัลลังก์นครจักรพระเจ้าค่ะลูกเองก็ห่วงเสด็จแม่ที่ยังคงมีพระการประชวนอยู่พวกเจ้าจงออกตามล่าเสือแล้วนำเลือดเสือของอัคคณีมากับพิษเสือในกายแม่เจ้าให้ได้พระเจ้าค่ะเสด็จพ่อคะระวังตัวไว้นะลูกพ่ออย่าไว้ใจเสืออัคคณีนางเจ้าเล่เจ้ากลนักแล้วนำเลือดอัคคณีกลับมารักษาแม่เจ้าให้ได้พระเจ้าหัวหมูพระเจ้าค่ะไปเสด็จพ่อทรงตัดสินพระทัยโดยที่ไม่ให้เสด็จแม่ทรงรู้เพราะถ้าเสด็จแม่ทรงรู้พวกเราออกล่าเสือเพื่อเอาเลือดไปขับลิ้นเสือถวายกับเสด็จแม่เสด็จแม่ก็คงจะไม่ทรงเห็นดีด้วยใช่แต่มันเป็นทางเดียวที่จะช่วยได้เขาไม่มีทางเลือกเสด็จพ่อเองก็ไม่ทรงมีทางเลือกเลยไม่ใช่ความผิดพระองค์แต่เป็นความผิดของพระมเหสีอาคณีปิดท่าเป็นยังไงบ้างลูกหม่อมฉันไม่เป็นอะไรพระเจ้าค่ะเสด็จแม่ตอนนี้ชัยเชียนรู้ที่ซ่อนของเราแล้วคงต้องเอาไปทูลองค์เหนือหัวจุลนีทิธาตอนนี้เจ้ากำลังเจ็บแม่เองก็ต้านไม่ไหวเราต้องหนีหนีหนีเลยพระเจ้าค่ะไม่เราต้องหนีอย่างน้อยก็เพื่อรักษาแผลในกายของเจ้าเชื่อแม่เถิดทิธาเราจะย้อนกลับมาใหม่เมื่อกำลังของเจ้าคืนกลับมาแล้วเราจะหนีไปไหนล่ะพระเจ้าค่ะเสด็จแม่เราจะหนีไปป่าอาถรรพ์
ราดูนั่นสิผลไม้เต็มป่ายหมดช่วยกันเก็บเร็วแต่มันอยู่สูงนะพี่คะจะขึ้นไปเก็บได้ยังไงเอาไม้นี่ขว้างดีไหมพี่คะทำอย่างนั้นมันก็ช้ำหมดนะสิปีนขึ้นไปเก็บดีกว่าเดี๋ยวข้าปีนเองเจ้าปีนได้เหรอข้าก็จะแปลงร่างเป็นลิงไงแปลงร่างทำไมหรอก็พวกเราเป็นยักษ์ใช่ไหมใช่เพคะแต่หม่อมฉันลืมไปแล้วว่าพวกเราเป็นยักษ์ก็หม่อมฉันกำลังพวกนี้กินแต่ลูกไม้ตามพระธิดาจริงสินะข้าก็ลืมไปว่าข้าเป็นยักษ์เพราะว่าเราเคยอยู่กับเสด็จแม่ทรงสอนให้เราละเว้นการฆ่าสัตว์ต่อชีวิตเราก็เลยกินแต่ลูกไม้แต่นั้นมาแล้วทำไมเจ้าไม่ลองแปลงเป็นลิงแล้วก็ปีนขึ้นไปเก็บลูกไม้โยนลงมาให้พวกเราล่ะเอาจริงเหรอผมฉันลืมไปเลยว่าพระธิดาทรงแปลงพระองค์ได้เหมือนพวกไอ้เจ้าเอวกายักษ์ไหนลองแปลงพระองค์ดูสิพี่คะนาน่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 าเป็นลิงจะได้ปีนขึ้นไปเก็บง่ายง่ายไงล่ะจริงไหมพี่คะพี่หญิงแล้วพี่คะนี่พี่คะเดี๋ยวก่อนสิถ้าว่าเราขาดอะไรไปไหมขาดอะไรข้าก็รู้สึกเหมือนกันขาดนะโอ้ถ้าจะขาดก็คงจะขาดชัยชยนต์ละมั้งนี่มันใช่เวลาไหมหน้าสิวหน้าขวานอย่างนี้ยังจะมาเล่นอีกเนี่ยที่ข้าว่าเราขาดอะไรไปอย่างนึงเนี่ยพวกเจ้าไม่รู้สึกเลยเหรอว่ามีบางอย่างขาดหายไปพระเจ้าแหวนให้นักผีเป่าที่ขาดหายไปนะนักผีตัวจริงเสียงจริงเลยทีเดียวเชียวล่ะข้านึกแล้วว่าต้องเป็นนักผีแน่เพราะเวลาที่พวกเราอยู่ในวังนนท์จักรนักผีหายหน้าอ้างว่าไม่คุ้นกับชีวิตในวังถึงแม้ว่าพวกเราจะตกทุกข์ได้ยากนักผีก็ไม่เคยลืมพวกเราฮ่าช่างมีน้ำใจงามที่นี่กะไรโอ้ยอย่ามัวยอนๆนับผีกันอยู่เลยนับผีน่ะจะลอยได้อยู่แล้วนะนับผีน่ะรู้ว่าตอนนี้พระมเหสีปทุมมาน่ะกำลังลำบากใช่หรือเปล่าใช่เสด็จพ่อกับพวกเราแยกย้ายช่วยกันออกตามหาพระมเหสีคณีเพื่อเอาเรื่องของนางไปขับลิสเสือให้แกเสด็จแม่ไม่อย่างนั้นเสด็จแม่จะกลายเป็นเสือใช่เพราะถ้าหากเสด็จแม่ได้กินเลือดเนื้อของมนุษย์วิญญาณจะเข้าสิงเสด็จแม่แต่ผีนะเจ้าค่ะนะผีรู้ไหมว่านางเสืออาคณีอยู่ที่ไหนอันไงขอคิดดูก่อนนะอยู่ไหนวะเหมือนเอิบนิทาเป็นยังไงบ้างลูกเราเร่งไปถึงป่าถันกันดีกว่าเจ้ารู้ทางที่จะไปป่าถันอย่ารอเลยลูกพระเจ้าค่ะทาไม่มีลูกพี่ดาวอย่างนี้ไหมคะพี่ดาวอย่างนี้ไหมคะโอ้โหพี่ดาพ่อเกิดธนาจะได้นะชบาลูกไม้ป่าแค่นี้มันก็อิ่มมากพอแล้วเหลือไว้ให้สัตว์ป่าหรือว่าไว้คราวหน้าบ้างเถอะนะนั่นน่ะสินี่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เจ้าเนี่ยเราคงไม่มีวันได้กินผลไม้รสชาติหวานขนาดนี้แน่เลยยาดานีนุชบาเพราะความคิดของข้าต่างหากล่ะถ้าข้าไม่ฉุกคิดนะว่าเราเป็นยักษ์แล้วยักษ์ก็แปลงตัวได้เหมือนเจ้าเอวกายักษ์หรือว่าเสด็จพ่อ
ดาวก็คงจะไม่ยุให้พระธิดาทรงแปลงเป็นลิงหรอกเพคะข้ากำลังจะลงไปแล้วนะพระธิดาโอ้ยเดินหามาตั้งไกลไม่ยักกระเจอสักทีเอ้ยน้าผีเหนื่อยแล้วนะเนี่ยตะวันจะตกดินแล้วนั่นสิเขาว่าเราพักกันที่นี่ก่อนเถอะข้าจะก่อกองไฟพวกเจ้าสองคนไปหาอาหารในป่าเพชรราชเจ้าจะล้างหน้าล้างตาเจ้าก็ไปเถอะข้าจะไปล้างหน้าข้าจะไปดักไก่ป่าข้าว่าคืนนี้เราพักกันที่นี่เถอะเฮ้ยในป่าอาถรรพ์เนี่ยไม่มีอะไรมีแต่ความปลอดภัยยังพออาศัยได้นะพระเจ้าค่ะพระโอรสพี่เสกราชพี่มาดูอะไรนี่สิอะไรไหนอะไรอ่ะเลือดยังไม่ใหม่อยู่เลยใช่รอยเลือดยังไม่ใหม่อยู่เลยโอ้โหไหนพระเจ้าค่ะขอน้าผีดูหน่อยสิในฐานะที่น้าผีเป็นพานเก่าผู้ผ่านมาเยอะเอ๊ะเอ๊ะโอ้ยนี่มันลอยเสือลอยเสือพระเจ้าค่ะเป็นเสือสองตัวแม่กับลูกเสือสองตัวเหรอใช่แล้วน้าผีรู้ได้ยังไงโถเอ้ยดูก็รู้แล้วเพราะว่าเสือตัวหนึ่งมีรอยบาดเจ็บนี่ไงเห็นหรือเปล่ามีรอยเลือดซึมลงอย่างพื้นดินส่วนเสืออีกตัวก็เฝ้าอยู่ไม่ห่างกายต้องเป็นแม่เสือกับเสือลำบากแน่ๆถ้าไม่เห็นสีอาคณีกับฤทธาเหรอจะมีวิธีตามหานางเสืออาคณีตัวนั้นวิธีไหนล่ะพระเจ้าค่ะจะทำอะไรข้าไม่ได้หรอกพวกเจ้ายังรวมธาตุกันไม่ได้คืนนี้ท่านจะดับเป็นครั้งสุดท้ายนางไม่มีวันที่จะกลับมาเป็นคนอีกแล้วพร้อมจะกลับนนทบุรีเพื่อชิงบัลลังก์กลับมาเป็นของข้าจุ๊มาจุ๊มาตายแล้วทุกคนธาตุไฟอย่างเจ้าคงจะเพิ่มพลังใจข้าได้มากกว่าคนธาตุเอง